ครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย modify ไฟฉายแรงสูงนะครับไปช่างมิ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉายยี่ห้อนิลอนผมอ่านถูกหรือเปล่านิลอน B70 พัทนะครับตัวนี้เป็นตระกูลหน้างอคอหักนะเป็นไฟฉายลายพรางนะครับเป็นไฟฉายลายพรางแล้วก็ท้ายกระบอกเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับดูดแรงมากมันดูดเข้าไปเองเลยนะครับเนี่ยเยอะดึงก็ไม่ค่อยจะออกเลยนะครับแม่เหล็กมันแรงมากแรงจริงนะครับแล้วก็นี่นะครับก็ไฟฉายก็ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าจากดูจากสภาพการใช้งานนะก็มีรอยตกกระแทกบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายนะครับมีรอยตกกระแทกบ้างนะนี่นะครับรอยถลอกนะจากการใช้งานนะครับก็ตัวเนี้ยไดเวอร์มันเสียนะครับไดเวอร์มันเสียผมก็ทำการซ่อมแซมให้ใหม่นะก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการทดสอบแสงนะครับดูการทดสอบแสงนี่นะครับหมด1หมด2หมด3หมด4ระดับแสง1 2 3 4ที่บันทึกกด3ครั้งเข้าหมดสต็อป1 2 3นี่นะครับเข้าหมดสต็อปนะอันนี้ก็เป็น SOS กดค้างเปลี่ยนโหมดเป็นไฟสีอันนี้จะเป็นไฟสีเขียว2ดวงนะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเป็นไฟสีแดงอันนี้เป็นแดงกระพริบไว้ยามฉุกเฉินได้เหมือนกันนี่ผมจะเปิดทดสอบแสงไว้นะครับทดสอบแสงเอาไว้ก่อนว่ามันมีเปิดแล้วก็พริบเปิดแล้วดับไหมนะครับไฟฉายส่วนใหญ่เลยนะครับที่พังๆกันเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง 1. ทำตกกระแทกแบบรุนแรง 2. ตั้งไว้บนโต๊ะแล้วตกตั้งไว้บนโต๊ะหมายความว่าเอามือไปปัดแล้วล้มมันกระแทกล้มกับโต๊ะดังแปะแค่พื้นโต๊ะแค่เนี้ยระยะแค่คืบนะครับบางตัวอาจเสียหายได้บางตัวไม่เสียหายไม่เป็นอะไรก็มีนะครับพี่บางตัวเนี่ยตกแล้วตกแป๊ะเดียวเนี่ยเสียหายเลยนะครับดับไปเฉยๆดับไปดื้อๆเลยเปิดยังไงก็ไม่ติดนะครับบางตัวบางคนก็ตกน้ําไปทำตกน้ำนะครับทำตกน้ำตกแบบแช่ลงไปเลย2เมตร3เมตรอะไรเงี้ยน้ำเข้าบ้างอะไรบ้างนะครับไฟฉายตัวเนี้ยนะครับมันค่อนข้างจะถอดยากพอสมควรนะครับก็อันนี้พยายามให้แบบเต็มที่แล้วก็คือให้เกิดรอยที่ตัวไฟฉายน้อยที่สุดนะครับอาจจะมีรอยจากการถอดบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าอันนี้ก็คุยกับพี่เจ้าของไฟฉายแล้วนะครับว่ามันต้องเกิดรอยบ้างนะเพราะว่าไฟตัวไฟฉายเนี่ยมันโดนถอดกาวใส่น้ำยาล็อกเกลียวกันคายออกมานะครับซึ่งจะทำให้ถอดยากมากนะรวมถึงตามข้อต่อตามเกลียวด้านบนตัวกลางนะครับแล้วก็ตัวไดเวอร์นะครับมันใส่กาวมาทั้งนั้นเลยนะทำให้ถอดยากนะครับก็อันนี้ผมก็พยายามเต็มที่นะให้มันเกิดรอยได้น้อยมากที่สุดนะครับนี่นะครับทำให้เกิดรอยได้มากทำให้เกิดรอยได้น้อยที่สุดนะครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วแล้วไอ้พวกไฟฉายที่เป็นลายพวกเนี้ยนะครับมันทำ
าทำลวดลายด้วยฟิล์มน้ำนะครับทำการเขาเรียกอะไรทำการลงไปจุ่มกับฟิล์มลอยน้ำนะครับฟิล์มที่เป็นลวดลายเงี้ยฟิล์มจุ่มลงไปเลยนะครับมันก็จะได้เป็นลวดลายแบบนี้ขึ้นมานะนี่นะครับก็นี่ผมก็เปิดทิ้งไว้ตลอดนะยังไม่ได้เปลี่ยนโหมดเลยไม่มีกระพริบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีการกระพริบไม่มีอะไรเลยไฟที่สวิตช์ก็ทำงานได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าฐานตัวไหนที่เปิดใช้งานอยู่นะครับนี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ตัวของตัวมันเองเลยที่รู้สึกจะมากับตัวไฟฉายด้วยมั้งตัวนี้น่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิด 2,600 มิลลิแอมป์จะมากับตัวไฟฉายตัวนี้เลยก็กลับไปใช้งานได้แล้วครับมี4ระดับแสงนะครับ4ระดับแสง2โหมดสโตบ1โหมดสโตบแล้วก็อีก1โหมดเป็น SOS นะครับนี่ปิดอยู่ก็กดดับเบิลคลิกได้เลยอันนี้เหมือนไฟจะอ่อนแล้วเนี่ยเหมือนไฟแบตเตอรี่อ่อนอ่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอวัดโวลต์ดูก่อนนะครับนี่นะก็ไม่อ่อนมากนะครับ 3.9 ก็ยังไม่ได้อ่อนมากก็ทางที่ดีนะครับทางถ้าจะให้ดีๆเลยก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นให้มีความจุเยอะกว่านี้นะครับให้มีความจุเยอะกว่านี้ก็จะเปิดใช้งานได้นานๆ นะครับไฟจะได้ไม่หมดเร็วขึ้นเขียวเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวผมลองเทสไปสัก2นาทีดูว่าไฟมันจะหมดเร็วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะไปลองแสงกับคนอื่นเขานะครับอันนี้ผมเปิดโหมดที่แรงสุดเลยนะครับไม่กระพริบไม่กระพือนะจากมาที่แรกเนี่ยจากคลิปในคลิปวิดีโอนะครับที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยเปิดแป๊บเดียวตัดแล้วก็ไฟที่สวิตช์ขึ้นสีแดงตลอดโชว์สีแดงตลอดนะแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าแดงเมื่อไหร่ก็คือมันจะเริ่มเตือนให้รู้แล้วว่าเป็นแบตเตอรี่อ่อนนะครับไฟอาจจะน้อยนะไฟอาจจะน้อยนี่ก็ยังไม่ตัดนะครับบางทีงานซ่อมอะไรพวกนี้มันต้องใช้เวลานานนะครับพี่บางตัวเนี่ยซ่อมทิ้ง2วัน3วันแก้แล้วไม่จบนะครับแก้แล้วขึ้นเป็นอีกอะไรเงี้ยก็มีนะครับแก้แล้วไม่จบไม่จบไม่สิ้นสักทีเป็นช่างก็ปวดหัวเหมือนกันเพราะว่างานซ่อมบางทีมันเยอะมากนะครับแล้วก็ทำไม่ทันก็มีนะอันนี้ก็ต้องขอโทษที่เจ้าของไฟฉายด้วยนะครับบางคนเนี่ยรอนานนะครับงานผมงานซ่อมเนี่ยเคยมีเยอะสุดนะรอคิวถึง6เดือนนะครับรอคิวทำถึง6เดือนเลยก็มีมาแล้วนะเพราะว่างานมันเยอะมากมาทิ้งเป็นร้อยๆกระบอกครับหลายๆคนหนึ่ง3ตัว4ตัวมีเคยเยอะสุดมั้งมีอยู่คนนึงส่งมาเกือบ20ตัวกล่องเดียวเลย20ตัวนี่ทำไปร่วมเดือน
คนเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วผมสมัยก่อนผมขับรถของธนาคารด้วยนะธนาคารสีเขียวนะครับก็เลยทำให้ไม่มีเวลามาทำไฟฉายด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคือเราไม่ได้ทำงานตรงนั้นแล้วเรามาขายของเองนะครับเรามาทำค้าขายเองนะก็เลยจะมีเวลาทำมากขึ้นแต่ว่างานซ่อมไฟฉายก็จะเยอะอยู่นะครับก็อาจจะช้าบ้างเป็นบางช่วงนะครับช่วงไหนเร็วผมก็จะทำพยายามทำให้เร็วนะปล่อยของกลับไปเร็วนะโอเคครับก็ตอนนี้ก็ทดสอบมานานพอสมควรแล้วแหละนะคงไม่ดับแล้วล่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส่งกลับได้แล้วครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดเปิดกระดิ่งนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆกันนะครับเพราะว่าบางตัวบางรุ่นเนี่ยผมก็ซ่อมไปแล้วบางตัวบางรุ่นเนี่ยผมก็จะไม่บางเค้าเรียกอะไรบางทีก็ได้อัพลง YouTube บางตัวที่มันเป็นงานซ้ำๆกันบ่อยๆก็จะไม่ค่อยได้อัพลงนะครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย Modify ไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับก็สนใจติดต่อซ่อมไฟฉายนะครับเบอร์โทร0914232399นะครับช่างมิ้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ